ากับเหยือกน้ำวันหนึ่งในฤดูแล้งน้ำตามหนองน้ำและลำธารต่างก็แห้งขอดลงหมดกาตัวหนึ่งไม่ได้กินน้ำมาทั้งวันมันกระหายน้ำมากจนไม่มีเรี่ยวแรงจะบินไปไหนได้อีกแต่โชคดีที่บังเอิญเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จึงรีบโผบินลงไปดูทันทีและพบว่าเหยือกใบนั้นทั้งสูงและมีปากที่แคบน้ำภายในเหยือกก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีเจ้ากาจึงคิดหาหนทางที่จะกินน้ำในเหยือกให้ได้ทั้งพยายามแหย่จะงอยปากลงไปและพยายามผลักเหยือกน้ำให้ล้มแต่มันไม่มีเรี่ยวแรงพอจนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่ได้กินน้ำเสียทีในที่สุดมันก็ไปคาบก้อนกรวดมาใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนทีละก้อนจนระดับน้ำค่อยๆสูงขึ้นถึงคอเหยือกเจ้ากาจึงได้กินน้ำอย่างชื่นใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้สติปัญญาย่อมค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จ